กลยุทธ์ตีชิงตามไฟหรือเชิญวอตาเจียกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูยังอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและย่ำแย่ควรรีบฉกฉวยโอกาสนำทัพเข้าโจมตีเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะหรือมอบหมายให้แม่ทัพหรือทหารที่มีความเข้มแข็งนำทัพเข้าโจมตีซึ่งเป็นการฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงและยุ่งเหยิงนำความดีความชอบมาเป็นของตนตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ตีชิงตามไฟไปใช้ได้แก่ตั๋งโต๊ะที่ฉกฉวยโอกาสยึดเอาเมืองหลวงและราชสำนักของพระเจ้าฮองจูเหียบมาเป็นของตนและแต่งตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชและเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าฮองจูเปียนเมื่อพระเจ้าฮั่นเลินเต้สวรรคตเกิดการแย่งชิงราชสมบัติและการสืบทอดราชทายาทระหว่างฮองจูเหียบและฮองจูเปียนโฮจินซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระนางโฮเฮาพระมารดาของฮองจูเปียนได้คิดแต่งตั้งฮองจูเปียนขึ้นเป็นองค์ราชทายาทสืบทอดราชสมบัติต่อจากพระเจ้าฮั่นเลินเต้แต่เกิดการกบฏจากเหล่าสิบขันทีที่คิดจะแต่งตั้งฮองจูเหียบขึ้นเป็นองค์ราชทายาทแทนและวางแผนลอบฆ่าโฮจินราชสำนักเกิดความวุ่นวายจากเหล่าขันทีบ้านเมืองกวลหนระสำระสายแผนการลอบฆ่าโฮจินเกิดการรั่วไหลโฮจินจึงนำกำลังทหารบุกเข้าวังหลวงเพื่อกำจัดเหล่าขันทีเหล่าขันทีทั้งสิบพากันหลบหนีไปพึ่งพระนางโฮเฮาให้ไว้ชีวิตทำให้โฮจินไม่สามารถกำจัดขันทีได้สำเร็จและกลายเป็นเสี้ยนหนามอยู่ตลอดเวลาตั้งโต๊ะมองเห็นโอกาสที่จะฉกฉวยแย่งชิงเอาราชสมบัติมาเป็นของตนจึงรีบนำทัพเข้าวังหลวงขันทีทั้งสิบทราบแผนการของโฮจินจึงลวงเข้าวังหลวงเพื่อฆ่าทิ้งอ้วนเซี่ยวและโจโฉซึ่งเป็นทหารของโฮจินพากันโกรธแค้นจึงนำทัพทหารบกเข้าวังหลวงวังฆ่าเหล่าขันทีทั้งสิบเกิดเหตุการณ์วุ่นวายโกลาหลไปทั่วขันทีทั้งสิบต่างพากันหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดโดยอุ้มพระราชบุตรทั้งสองลอบหนีออกจากวังหลวงระหว่างทางหลบหนีเข้าป่าเหล่าขันทีพบตั๋งโต๊ะตั้งทัพอยู่จึงเชิญเข้าวังหลวงตั๋งโต๊ะรีบฉกฉวยโอกาสในขณะที่วังหลวงกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายนำกำลังทหารเข้ายึดครองอำนาจเป็นของตนสั่งถอดพระเจ้าฮองจูเปียนจากตำแหน่งจักรพรรดิและสั่งประหารชีวิตก่อนจะแต่งตั้งพระเจ้าฮองจูเหียบขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนและแต่งตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชและเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าฮองจูเหียบกลยุทธ์ตีชิงตามไฟหรือเชิญวอตาเจียของตั๋งโต๊ะที่ฉกฉวยโอกาสที่ราชสำนักเกิดความวุ่นวายในการแย่งชิงอำนาจก็ประสบความสำเร็จในการเข้ายึดครองอำนาจและราชสำนักมาเป็นของตนไว้ได้อย่างงดงามนี่คือกลยุทธ์ตีชิงตามไฟหรือเชิญวอตาเจียเป็นหนึ่งในกลศึกสามก๊กกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูยังอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและย่ำแย่ควรรีบฉกฉวยโอกาสนำทัพเข้าโจมตีเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะหรือมอบหมายให้แม่ทัพหรือทหารที่มีความเข้มแข็งนำทัพเข้าโจมตีซึ่งเป็นการฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงและยุ่งเหยิงนำเอาความดีความชอบมาเป็นของตน